Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปเอกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม Juice World The Game ฮ่าฮ่าก็กลับเข้ามาแล้วนะครับในช่วงเย็นๆมืดๆแห่งนี้นะในลีกที่เราจะตีแย่งชิงกันก็คือคอมปี้พี่ข้านะครับก็ได้บอกไปแต่คลิปที่แล้วแหละมันไม่ปลดล็อกนะครับแต่ว่ามันจะให้2ใบนะก็ตอนแรกปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ทำคลิปภาพเงานะครับว่าจะมีข้อมูลลีกด้วยแล้วให้เดากันว่าเป็นตัวอะไรแต่สัปดาห์นี้ไม่มีภาพเงานะพูดบอกเลยว่าไม่มีภาพเงานะเพราะว่า1ผมหาภาพเงาของคอมปี้ไม่ได้นะครับ2ก็คือแบบว่าจะต้องมีเงาทำไมอ่ะในเมื่อมันบอกขนาดนี้ล่ะเนอะเราก็จะตีกันในเย็นวันศุกร์นี้นะมันก็จะให้เป็นทวินคอมปี้นะก็จะให้คอมปี้มา6ตัวนะถามว่าให้มา6ตัวยังไงให้6ใบเลยเหรอไม่ใช่นะใบหนึ่งก็มี3ตัวเห็นไหม2ใบก็6ตัวนะครับผมแล้วก็ไม่ประกันแบงค์นะ 50% นะครับเราก็ต้องไปร่วมลุ้นกันนะผู้ที่จะได้ก็จะเป็นผู้ที่อยู่1% ของผู้เล่นทั้งหมดนะครับหรือแรงค์โนมิเนเตอร์ของแต่ละสายนะครับก็แล้วแต่ละเซิร์ฟนะครับว่าสายของใครจะแข็งไม่แข็งนะครับผมเคยเจอน้อง FC ในเกมนี้ด้วยนะก็รู้สึกดีเหมือนกันนะแสดงว่าเรามีสตาร์ต้องกันแต่ว่าเราก็ต้องหักล้างกันด้วยพลังอยู่ที่ว่าพลังของใครได้แข็งแกร่งประกันอ่ะมาก็เหลือแพ็คอยู่2แพ็คนะครับนั่นก็คือแพ็คอาแคมป์แคนเดเชียสเวลคัมนะครับก็จะแจกการ์ดเวลคัมทูแคมป์เชนเดเชียสแพ็คนะครับมาสิ่งที่จะได้ข้างในนั่นก็คือเพลาโรดอนตัวอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วก็100นะครับแต่แบบสุ่มนะไม่มั่นใจเท่าไหร่นะว่าผมจะเกลือไม่เกลือเพลาโรดอนมีอัตราดรอปแค่ 10% นะโมโน30นะคาโน30กูว่าต้องได้คาโน่มั้ยโมโน่แน่ๆอ่ะมาผมจะเล่นแพ็คนี้แหละเพราะว่าแพ็คนี้รู้สึกโหดหินเหลือเกินนะครับแล้วการ์ดทองผมเก็บได้ประจำอยู่ละตัวที่ผมยังไม่มีก็คือตะเข็บตัวนี้ตะโขงนะครับอ่ะมาเล่นแพ็คนี้กันดีฟ่า3ยกกับ1การ์ดนะครับโอ้โหยังไม่ฟื้นเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราได้ทุก3ตัวโหถือว่าไม่รังแกเลยผมจะเอาเป็นต้องเอาตัวที่ไปเก็บสแต็กได้แล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนมานะครับมันเป็นแผนเอาตัวนี้ไปตัวนึงนะครับแล้วก็เอาเนื้อไปตัวหนึ่งไปขย่ำมันเลยไปขย่ำมันเลยทีเดียวต้องมีโตโร่พิฆาตแล้วก็เอาน้ำไปอีกสักตัวหนึ่งมีจะไม่ได้นะดาเมจต้องมีนะเปียกน้อย400โอเคน่าจะไหวแล้วล่ะลุยอ่ะผมว่างานนี้คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับผมก็ความยากก็อยู่ระดับประมาณนี้นะแต่ของคนอื่นผมไม่รู้นะครับป้องกันสิไม่ป้องกันก็ตายนะครับโอ้โหดูเลเวลดิ317บ้าชัดๆเลยนาซูโตเซราทอปนะโจมตีหนึ่งเจ้าแจ๊บโอ้โหให้โอกาสเราเก็บสแต็กด้วยถือว่าเป็นบอทที่นิสัยดีมากแถมให้เราใช้3ตัวด้วยนะครับผมเลือกมาแบบกระจอกของมันเยอะถ้าเอากันจริงๆเลยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับสแต็กของผมป้องกันสองด้วยอ่ะกลัวจัดจานนะเราเลือกมาไม่ให้มันเปลี่ยนตัวเลยยังไงแกก็เปลี่ยนหนีฉันไม่ได้อ้าวอย่างนี้ก็สวยสิครับนะทำอย่างนี้นะครับเอ้ยป้องกันสองมี6สินะอันนะคำนวณเป๊ะเลยทีเดียวเพราะผมป้องกัน4ก็ไม่อยู่ครับโจมตี6ตายสิครับจะรอดไหมล่ะตั้งใจให้มันโจมตีอยู่แล้วนะครับเป็นซะอย่างเงี้ยเรานี่ใส่เสียจริงหลอกล่อผู้ต่อสู้เรื่อยไปแต่ถ้าเราไม่หลอกล่อก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันแกงลูกกอดกันมันโตโร่พิฆาตเงียบผมได้มา2ตัวจากลีกนะโตโร่นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครของแคมป์แคนเดเชียนะครับก็เป็นแอนิเมชันอ่ะผม2ตัวเหลือตัวเดียวแล้วนะครับถามว่าทำไมถึงเหลือตัวเดียวก็ผสมกันไงล่ะมันก็เลยเหลือตัวเดียวนะผมก็จะป้องกัน5โชว์ฟาร์มเก่งแล้วเหลือไว้เพื่อน3รู้ว่าใครเป็นแกร่งที่สุดดิฉันนี่แหละจะใช้โตโร่ในการล้มแก่โจมตี3เหลือ2พอแล้วนะครับตายซะเถอะจะคาโน่ดั้งเดิม
ฉันนี่แหละเป็นซุปตาส่วนแกดักแกในเกมนี้ตายซะเถอะอย่ายุ่งเลยให้มันรู้จักถึงระดับซุปเปอร์สตาร์วู้ฮู้สุดยอดแล้วแค่นั้นก็ได้ในแอนิเมชันตัวผอมฝ่ายเยอะเลยอะถ้าเอากันจริงๆนะตัวผอมเล็กฝ่ากันเยอะเลยเฮ้ยไม่ได้เลยตัวนี้ต้องเล่นซะหน่อยอ้าวผิดตัววะเราก็นึกว่าทีเล็กเกียร์สองโอ้เห็นสีตายแล้วโดนภาพรวมตาหลอกเขาให้นะหลงกลเลยทีเดียวติดกับดักนะอ้าวให้มันได้อย่างเงี้ยอะจึ้ง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 อย่าลืมเล่นมินิเกมอย่างงี้กันด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะเอากันจริงๆนะสำหรับนักฟาร์มที่แท้ทรูนักฟาร์มที่แท้จริงมันต้องมีการเล่นอย่างงี้ด้วยนะครับเพราะว่าดีเนโคตรสำคัญเลยยิ่งท้ายๆตอนแรกที่พี่เล่นเลยนะทีแรกเลยนะพูดตรงๆเลยตั้งแต่เลเวล1มาจนถึงเลเวล50ไม่เคยเห็นความสำคัญของดีเนเอาไว้แลกของจนหมดแลกอาหารแลกอาหารนะครับโอเคแลกแบงค์เขียวสุดท้ายดีเอ็นเอไม่มี โอ้ยจะซื้อไดโนเสาร์แต่ละตัวบ้าจะชัดเลยทีเดียวยิงพวกที่ไฮบิดแหละไฮบิดม่วงวิบวับนะครับใบละ 3-40,000 นะ อุ๊ยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอุ๊ยตัวนี้เยอะแน่โอเคแต่ผมจะตัดเลยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะรำคาญกันนะครับจบแล้วนะครับทีสุดท้ายปะโถให้แค่115นะครับก็นึกว่าจะให้โหดปะโถอยากลงสนามก็ไม่บอกชูฝ่าไม่ได้หรอกปะโถมี700มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยมีอีกตัวเหรอไม่เอาละพอเลอะเทอะไปใหญ่โตขอเก็บซะหน่อยนะครับโอเคก็บอสสำคัญนะผมจะพูดอีกอย่างนึงก็มันไม่มีอะไรทำไงผมก็เลยพูดไปเรื่อยบอสสำคัญมากนะอย่าลืมอัพเลเวลให้มันในนั้นนะครับแล้วก็ซื้อมันออกมานะก็จะสามารถปลดล็อกไดโนเสาร์ที่ซื้อได้ด้วยยุงได้นะครับก็จะแข่งขันกันตรงนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายเลยนะสำหรับบอสนะครับอย่าลืมปลดล็อกให้ครบ4ตัวนะครับทำไมถามว่าต้องปลดล็อกให้ครบ4ตัวเพราะว่ามันสำคัญมากเวลาที่เราเล่นชาเลนจ์ชาโดเนี่ยช็อตดาวน์เนี่ยไม่ใช่ชาโดช็อตดาวน์เนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะใช้หลายตัวนะครับส่วนตรงนี้เป็นดีเฟนส์นะครับก็คือเราเลือกบอสตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เข้าไปนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับอันนี้ป้องกัน30ผัดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราต้องฆ่าให้หมดเลยสังหารได้หมดเลย30ตัวที่จะเข้ามาหาเรานะครับก็จะได้ของรางวัลมากมายนะนานก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะสามารถป้องกันได้ถึงไหนนะอันนี้ป้องกันกำจัดไป5ตัวกำจัด9กำจัด14กำจัด17แล้วสุดท้ายก็กำจัด30นะครับก็จะได้ของไม่เหมือนกันนะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะ พูดไปเลอะเทอะใหญ่โตแล้วอ่ะลุยต่อดีกว่าอุ้ย5ยกเลยเหรอเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีผิดมันต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วดังนั้นเราไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเราต้องมีเหยื่อล่อที่ดี เราต้องมีเหยื่อล่อที่ดีอุเป็นพันเลยเหรอเราก็ต้องมีกินเนื้อที่เลือดเป็นพันเหมือนกันนะพันเลือดเป็นพันพันสี่ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับพอจากนั้นก็เงียบคิดก่อนพอมันเปลี่ยนตัวมาแล้วใช่ไหมเราจะเอาน้ำไปตัวหนึ่งนะครับน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่หน่อยตัวนี้นะครับต้องรับดาเมจได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ต้อง500นะครับไม่ไหวจะเคลียร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นเนื้อที่แบบว่าโหดแล้วมันต้องโหดแล้วนาทีนี้ต้องสังหารได้หมดเลยนะครับเอาทีเล็กไปตัวหนึ่งก็แล้วกันผมว่าก็น่าจะได้แล้วนะสู้ได้แหละไม่เท่าไหร่ 3,000 ฟ้าเองไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับลุย2ล้าน4เลยนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับเรียกว่าหมดเนื้อประดาตัวก็ได้บ้าอะไรวะเนี่ยต้อง2ล้าน4เนี่ยโอ้โหแล้วให้การ์ดไอ้สู้ไม่เท่าไหร่หรอกให้การ์ดกิ๊บก่อยแล้วกันป้องกัน1ไว้ก่อนเฮ้ยยิงไม่ป้องกันก็ได้เนี่ยเปลี่ยนตัวมาผมก็ไม่ตายนะครับอามาตาชุดพูดง่ายๆเลยทีเดียวโชว์ท่าเต้นไปก่อนเนี่ยชิบหายแล้วนั่นไงมันไม่โจมตีด้วยนะครับตาหน้ามันมีเอ้ยมันเปลี่ยนตัวมาตาหน้ามีแค่3นะครับยังไงยังรับดาเมจได้อ้าวไม่มีแล้วความได้เปรียบใดๆทั้งนั้นเสร็จเราละทีนี้เสยสำหรับผมก็คิดว่าน่าจะพอแล้วครับพอแล้วไม่เอาแล้วเอาแค่นี้พอหลอกล่อให้มันโจมตี3ครับมาโจมตีมาเลยค่ะโนจันโจมตี1เข้าทางสุดๆ
มี2นะครับแต่ผมจะไม่เปลี่ยนตัวอย่างแน่นอนนะป้องกัน3ไว้ก่อนเรียกสแต็กมันให้หมดนะป้องกัน1กันเหลือแค่1เท่านั้นจะมี5เท่านั้นเดี๋ยวจะโจมตีเท่าไหร่ล่ะโจมตี5ก็จะป้องกัน5เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับเสียดายสแต็กนะเพราะเรามีแค่7ไงไปป้องกัน5เหลือแค่2นะครับมานี่แหละสังหารได้โดยง่ายโจมตี1โจมตี2โจมตี3แล้วก็ป้องกัน1เผื่อมันเล่นตุกติกป้องกัน1บอเผื่อมันเล่นตุกติกนี่นะไปซะเจ้าคาโน่นาซูโตเซตท็อป2ตัวอะไรเดียวเลเวล300ฝ่ากับ400ฝ่า300กับ400อ่ะเอ้าเหมือนไม่ทำอะไรผมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะป้องกันแล้วสวยนะครับ1 2 3 4ป้องกัน4พออันแน่เห็นไหมมี6นะผมตายลุงนี้ป้องกัน5ก็ดีอ่ะกะว่าจะป้องกัน5ซะหน่อยจิ๊บหายแล้วตายชัวร์นะครับโจมตี6นะครับเอื้อแต่ก็ดีเรานะครับมันสแต็กมันก็หมดไปไงเซนโกนโหลาโจมตี1โจมตี2โจมตี3สบายเลยอ่ะหน้าทีเล็กมานานละ900โอ้ยเกือบพันเลยนะเนี่ยมันมี450ฝ่าเลยเหรอ405 407อ่ะมันมี407เลยอ่ะผมรับดาเมจได้1 4อ่ะตีไป5แล้วกันบวก5อาทีแล้วนะ1 5 5 2 10รับดาเมจได้แค่2ทีนะเพราะว่า15เสียงจัดๆนะมักเก็บไว้3นะไว้ล้มมันตายละนี่นะ 3,800 จำเอาไว้นะมินอูมีมีแล้ว 3,700 เองแสดงว่าโจมตี3แล้วตายนะครับนั่นแล้วนี่479อ่ะแกจะป้องกันทั้งหมดเพราะเอาฉันไม่อยู่หรอกตายซะเถอะโลกก็อะไรไม่สำคัญพลังโจมตีเท่านั้นที่สำคัญที่สุดนี่นะเรียบร้อยก่อกระจายโอ้โหกระเด็นกระดอนเลยทีเดียวโหดจัดจ้านทีเล็กวันนี้โอ้โหเรียกว่าไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะครับเจ้าเจ็บสุดๆอีกแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยทีนี้กินพืชตัวเดียวนะผมก็จะเล่นสูตรเดิมนะผมก็จะเอาน้ำไปรองรับอารมณ์มันก่อนเอาตัวน้ำไปไม่ให้มันเปลี่ยนตัวมานะผมก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเอาน้ำที่มันโหดๆเลยเรามีน้ำที่แบบมันโหดโกรธเกี้ยวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยพี่ยบถึงเวลานายออกลงเอาพี่ยบไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเราต้องมีกินเนื้อเว้ยกินเนื้อเว้ย 3,000 3,000 นี่เดี๋ยวนี่เอาหนีไปดูแต่ละตัวที่ผมเลือกดิแล้วก็เอาน้ำต้องมีน้ำไม่ได้น้ำต้องชำนาญการนะถ้าไม่ชำนาญการล้มไม่ได้นะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแกไม่รู้หรอกว่าฉันมีอิชิตันหลายตัวละเกินเสียจัดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเสียไป7ล้านแล้วนะเนี่ยยกที่3นะก็2ล้าน4 2ล้าน4 7ล้านฝ่าแล้ว4 3 12นะ7ล้าน2ก็ไปแล้วโอ้ยบ้านที่สุดเลยอ่ะเสียดายจัดๆมันไม่เปลี่ยนตัวมาแน่ๆผมรับดาเมจได้2ทีผมนี่เลยเฮ้ยผมมีสิทธิ์ตายนะเนี่ยชิบหายแล้วลืมไปเลยนะเนี่ยมันมีตั้ง787นะไม่ตายว่ะอมตะสุดๆป้องกัน1ป้องกัน1ป้องกัน2เหลือไว้1อย่างนี้ไหวแน่ยังมีแค่3เองนี่เรียกว่าเล่นแบบวิกฤตชะตาชีวิตตัวเองสุดๆโจมตี1สวยโลนเฮ้ยนี่มันเอาเป็นมันเป็นแทงชัดๆเลยในเรื่องฟังมันเสร็จเราสิครับอย่างงี้นะป้องกัน1ใจมันไม่กล้าพออ่ะทําอะไรเราไม่ได้หรอกมีแค่4นะครับกล้าโจมตีมั้ยโจมตีผมก็ตายอ่ะมีเท่านั้นน่ะโจมตี4สวยโลนเอ้ยพี่ยบทําได้ดีมากล่อหลอกได้สุดๆแจ๋วจําไปเลยบอกจัดการไปเลยโจมตี1แล้วก็โจมตี2หุ้ยพอเลยอ่ะไม่พอนะโจมตี3ดิบ้าจะไปพอไปได้ยังไงเราต้องโจมตียัน3ครับมากัดมันหุ้ยมีกัดด้วยตบนะโอเคไม่เอาปากไปแลกกันน้ํามันนะใช้ตบเอานะมาหุ้ย930เลยเหรอเยอะไปแล้วแล้วตัวล่างอ่ะไม่ทันดูนะโดนเลยไม่ทันดูเอื้อเรียบร้อยป้าจัดๆเลยอ่ะชิบหายแล้วมันเหลือ1นับจำเอาไว้แต่ว่าดาเมจเราเยอะไม่กลัวนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4นะครับแล้วก็มี900ฝ่าเลยเหรอแต่ว่ามันต้องลดลงนะครับเหลือ400
460 460ผมรับดาเมจได้2ทีนะครับแต่ว่ากันตัวหลังป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3เหลือไป1ไม่เก็บไว้ตัวหลังนะครับอยู่ตัวหน้าเสร็จก่อหรอหลาเสียงแหลมทีเดียว เล่นดะคาโน่โอ้โหเจออยู่2ตัวชักเบื่อแล้วเนี่ยโอ้ยจองตี3เหลือไว้1เองฉลาดไปไหนแต่ก็พอแล้ว ฉันไม่เล่นกับแกแล้วตายตั้งแต่ยังอยู่เลยมันก็บอกมึงก็เหลือไว้1เหมือนกันนี่นะเรียบร้อย ลาก่อนคาโน่จังอิชิตันพี่โหดจริงๆโอเคมาเฮ้ยตัวเดียวเลยอ่ะอย่างงี้ยิ่งเล่นง่ายจัดๆแบบบี้นะครับโอ้โหโอ้มันกะว่าตั้งใจยาวตัวในเรื่องจูสิตเวอร์คันเดเชียสใช่ไหมแคมคันเดเชียสนะครับเอาผมจะเอาเป็นหุ้ยรับดาเมจได้สบายอยู่แล้วสภาพนี้เอาตัวนี้ไปตัวนึงไปรับดาเมจแล้วก็เอาตัวนี้โจมตีแบบจัดๆนะเพื่อเก็บสแต็กไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วสบาย 2,900 เองเลย หมดตังค์เข้าไปอีกนะครับบ้าชัดๆเลย 7ล้าน2ใช่ไหม 7, 8, 9, 9ล้าน9ล้าน6แล้ว นี่9ล้าน6แล้วเนี่ยโอ้โหหมดตัวหมดตัวโกป้องกันหนึ่งไว้ก่อนแน่ยังไงก็อยู่แล้วรอดแน่นอนครับเรามีตัวมาเก็บสแต็ก2ตัวอะไรแบบบี้ทำอะไรเวลลงสกิลเตอร์ไม่ได้หรอกจะบอกให้หัวด้วยก่อนนะครับตัวมันดูเด็กโลกก่อนมันไม่ธรรมดาเลยครับลำแสงสีเขียวออร่าออกตัวอึ้งนะเสร็จก่อขอแค่7ก็พอแล้วเอาสิแกไม่โจมตีแล้วฉันจะลบแกอยู่นี่แหละผมว่ามันโจมตี5ว่ะโจมตี5มั้ยเฮ้ยโจมตี4ผมตายสิครับเอื้อเหลือวิ1นี่ฉลาดชิบหายเลยมันฉลาดไปแล้วได้เหลือวิ1ก็ไม่พอแล้วนะครับตายซะเลยจะอยู่เลยจะอยู่ไปทำไมลบเป็นพระเอกใช่ไหมในซีรีส์นี่นะเรียบร้อยไม่ได้เป็นพระเอกหรอกแต่ก็เป็นตัวหลักๆในเรื่องนะครับเรียบร้อยตัวอลันก้าได้ยังไงพูดถึงอลันก้าก็เป็นตัวไฮบริดตัวแรกในเกมนี้นะครับก็เป็นตัวแรกในที่นี้ในฟาร์มใหม่ของผมก็คือเป็นตัวแรกๆที่เราสามารถไฮบริดได้นะครับแล้วก็ยังไงเป็นไฮบริดที่ระดับแรกๆมันไม่ยากมันบิดไม่ยากนะครับผู้เล่นใหม่ก็ควรจะมีนะครับเอาไว้ใช้ต่อสู้ได้อะไรได้ดีนะครับพี่ยบเลยไม่ใช่ครับไดโนสุคัตนะเพราะว่าพี่ยบตายไปแล้วลืมไปแล้วก็ใส่น้ำก็ต้องคู่กับไม่ได้ละมันต้องหูน้ำโหดไปตัวนี้มีแต่ตัวโหดแล้ววะเราไม่มีตัวไหนที่มันไม่โหดแล้ววะเอาตัวนี้โอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะแล้วก็เอาตัวนี้ไปปิดฉากก็ได้โอเคเลยไม่ได้เล่นนานเลยนะครับขับโบจังนี่ก็ขับโบจังมาเล่นซะหน่อยป้องกันหนึ่งยังไงก็อยู่896ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเตอร์โลขุดและเลือดมันน้อยมากเลยนะถ้าเอากันจริงๆนี่เลเวล62ใช่ไหมมันกะโจมตีผมเต็มเหนียวเลยนะครับไม่เป็นไรเอ้ยป้องกัน2ว่ะมาโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกจะได้ป้องกันมั้งไงไม่แย่อะไรอ่ะโดนละโดน2เลยตายนะครับเอื้อคาโปเป็นพระเอกซะงั้นน่ะมาโถ่ไม่อยากรังแกเลยแต่มันไม่ได้แล้วจริงกะใช้ไม่ตายซะหน่อยไม่ดีใช้ไม่ตายมาดีสุดโอเคชนะไปแล้วนะครับโคตรเท่ครับโคตรจังก็ได้การ์ดแล้วนะครับเวลคัมทูแคมป์แคนเดเชียนนะครับแล้วก็แพ็คลืมคำว่าแพ็คไปไงปั๊ดโอ้โหสีทองเลยทีเดียวไอ้แสบตาสุดๆทองแดงโอเคหน้ามันไม่แลบแสดงว่าไม่ใช่โมโนนะผมได้คาโน่นะครับเปิดโอ้โหแบงค์ร้อยก็ไม่ได้อ้ายทำได้คาโน่จากอีเดฮักโอ้ยสุดจัดอะโอเค130นะครับคาโน่ดับเตอร์ผมก็ผลิตไปแล้วมันจะไม่ผิดผมโบไปแล้วนะก็เลย
นี่ไงคาโน่แรปเตอร์นะผมมีเลเวล20แล้วนะครับสร้างขึ้นมาเองกับมือนะครับไม่ได้เปิดการ์ดได้นะครับอ่ะไหนๆพี่ก็เกลือละพอดีป่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับใครที่มีเวลาฟาร์มก็ฟาร์มกันได้นะเหมือนพี่เนี่ยที่พี่กำลังฟาร์มอยู่นะอ่ะพอดีฝ่านะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย